ด้านคุณแม่คนสวยแอฟทักษอ่อนที่มาร่วมงานเดียวกันกับสาวมิ้นก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวกับสามีสงกรานต์เตชะนรงค์เพราะสถานการณ์ไม่อำนวยหลังเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ว่าแยกกันอยู่จริงเพราะต่างคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองแต่สีหน้าของสาวแอฟก็ยังคงสดชื่นอยู่ค่ะ